ดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีโซโล่ท่อนกลางนะครับเพลงค็อกเทลนะครับเพลงดิงดันนะครับช่วงท่อนกลางนะครับเพลงนี้นะครับก็อยู่ในคีย์ G นะครับท่อนโซโล่นะครับจะอยู่ในคีย์ G นะครับเพลงนี้จะมีคีย์ตอนแรกเล่นเข้ามาก่อนเข้าโซโล่นะเป็นคีย์ E major นะครับแล้วทีนี้เข้าโซโล่เข้าโซโล่จะเป็นโซโล่เป็นคีย์ G นะครับก็เริ่มจากการไล่สเกลตรงนี้เข้ามาครับเริ่มจากสายที่5ครับสายที่5ช่องที่10 12 14นะครับผมมาเล่นสายที่4ก็10 12 14ผมมาเล่นสาย3นะครับสาย3ช่องที่11 12 14นะครับเล่น2ข้างนะครับแล้วก็มาที่สายที่2ช่องที่12 13 15เล่น2ครั้งนะครับ1 2 3 1 2 3แล้วก็ลงมาเล่นสายที่1ช่องที่12 14 15ดีดครั้งหนึ่งครับแล้วก็เล่นพูลออฟครับพูลออฟขึ้นมาระหว่างสายที่1ช่องที่15 14 12แล้วก็ขึ้นมาเล่นสายที่2ช่องที่15อย่างนี้ช้าๆครับทำไมนะครับครับแล้วก็จะมีหยุดครับหยุดให้นักร้องร้องนะครับแล้วก็มีการสไลด์เข้ามานะครับแล้วก็มาโยกที่เสียงคู่อย่างนี้โยกสายที่1นะครับสาย1ช่วงที่12กับสายที่2ช่วงที่15ก็จะเอาที่สายที่2ครับช่วงที่15ต่อด้วยก็คือเล่นที่สายที่2ช่วงที่12 13 15แล้วก็สไลด์สายที่2ช่วงที่13ไป15ลงมาเล่นสายที่1ช่วงที่12จะแล้วก็สไลด์ขึ้นไปครับสายที่1ช่องที่12แล้วก็ขึ้นมาสไลด์สายที่2ช่องที่15ไป12จบที่สายที่1นะครับสายที่1ช่องที่12นี้นะครับก็คือสายที่1นะครับช่วงที่12 10ขึ้นมาเล่นสาย2 12ไป10นะครับ
งนี้ก็เป็นการเล่นฮาร์โมนิกสายเปล่าสายที่3นะครับช่วงที่5จะใช้อีกรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นครับแล้วก็ต่อด้วยกับการโยกโยกที่สายที่3ครับสายที่3ช่วงที่14ครับแล้วก็ปล่อยคือมาเล่นสาย4ช่องที่14ครับเล่นแบบนี้นะครับ3ครั้งครั้งที่4ก็จะตรงนี้ครับแล้วก็สไลด์นะครับสไลด์สายที่1นะครับช่องที่15ไปช่องที่15ไป2115ไป15 16 17 18 19 20 21ไปที่สายที่1ช่องที่22ครับจาก15ไป22ต่อด้วยสไลด์มาแล้วก็มาดีที่สายที่1นะครับช่วงที่22 2ครับแล้วก็21ช่วงที่19 22 19แล้วก็มาโยกที่สายที่1ช่วงที่22อีกครับจะช้าครับก็มีการสไลด์จากสายที่1ช่องที่22ไป22ไป17 17ไป15ต่อด้วยการเล่นสายสไลด์ครับการเล่นสไลด์เสียงคู่ระหว่างสายที่1กับสายที่2ช่องที่17นะครับไป15 15ไป12 12สไลด์ไป15เดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูแล้วกันครับจบที่ช่องที่10ครับอันนี้สไลด์ช่องที่7ไป10ด้วยลูกนี้นะครับจะเกิดเราสไลด์มาใช่ไหมครับช่วงที่นี้ก็มาเล่นสไลด์สาย2ช่วงที่12ไปลงมาเล่นสาย1ช่วงที่10ไป12จาก12ไป15แล้วก็มาเล่นสเกลเป็นไทโทนิกนะครับThank you.
ที่1ช่วงที่15กับ12สาย2ช่วงที่15 12แล้วก็ต่อจากนี้นะครับก็จะเล่นสไลด์เล่นแบบนี้นะครับสไลด์ระหว่างสายที่1กับสายที่2นะครับเล่นเป็นคู่นะครับสไลด์สาย2เข้ามาก่อนครับช่องที่สายที่2ช่องที่17กับสายที่1นะครับช่องที่19แล้วก็สายที่1ช่องที่19มาสไลด์มาที่17ตรงนี้นะครับจะช้าครับก็มองเป็นช่องเป็นคู่ก็คือสายที่1ช่องที่17 19กับสายที่2ช่องที่17ครับสายที่1ช่องที่17กับสายที่2ช่องที่15สายที่1ช่องที่15กับสายที่2ช่องที่12สายที่1ช่องที่12กับสายที่2ช่องที่10จบก็จะสไลด์เข้ามาที่สายที่2ครับช่องที่19 20 22แล้วก็จบที่สายที่1ช่องที่20 12ครับจะเป็นโซโล่นะครับโซโล่ท่อนกลางนะครับเพลงนี้นะครับคอร์ดก็จะมีคอร์ด G นะครับC ก่อนครับ
มาณนี้นะครับพอโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับใหม่ๆที่ผมอัพลงนะครับ